สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกับอรินกันอีกแล้วนะตอนนี้นี่อุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะเขาเป็นอะไรน่ะเอ้าอีหยังวะคือตอนนี้นะคะต้องบอกว่าอรินเนี่ยก็ได้มางานเลี้ยงปิดกองนะคะตอนนี้ถามว่าอารมณ์ของอรินนั้นเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่ามันก็ทรงๆอะค่ะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยไอเดนทำอรินไว้แสบเหมือนกันกว่าจะปิดกล้องกองนั้นได้เนี่ยเล่นเอาเหนื่อยมากๆเลยทีเดียวไหนจะนักคงนักข่าวอีกเหนื่อยไหมแกเป็นยังไงบ้างล่ะรอบนี้เนี่ยได้ข่าวว่างานหินเลยนะก็ค่อนข้างงานหินเลยแกเพราะว่าพระเอกรอบนี้คือไอเดนเลยนะแล้วฉันแบบว่าอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆก็กรี๊ดอยู่ข้างหูใจเย็นนะคะทุกคนอย่ากรี๊ดอรินเยอะขนาดนั้นเลยอรินรู้สึกไม่ดีนะคะใจเย็นนะอุ้ยดูทุกคนดูดิคือเขามายืนแบบว่ามองแล้วก็ลุมอรินแบบอุ๊ยน่ากลัวมากคนนี้เขาเป็นอะไรอะทำไมเขามองเราขนาดนั้นนะคือเขาเป็นโรคจิตหรือเปล่าอะอุ๊ยอุ๊ยแต่ละคนเหมือนซอมบี้เลยอะคือรอบนี้ฉันเหนื่อยมากเลยอะไทยเพราะว่าไอเดนมาเป็นพระเอกรอบนี้ไงมันก็เลยทำให้ฉันรู้สึกว่าการทำงานเนี่ยมันค่อนข้างยากเหลือเกินตอนนี้เนี่ยคนในร้านก็จะมีทั้งแฟนคลับนะคะแล้วก็มีทั้งผู้กำกับเยอะมากๆเลยทีเดียวเชียวก็เดี๋ยวเราน่าจะต้องมาคุยกับทุกคนแล้วก็พลชาวเมืองของเราด้วยนะคะขอโทษนะแค่บาร์เทนเดอร์ขอเครื่องดื่มแก้วหนึ่งนะคะเลี้ยงคนทางร้านเลยก็ได้เดี๋ยวอลินจ่ายเองโอ้โหใจดีซะด้วยอลินผลการคุณรอบนี้ดีมากเลยนะอลินผมภูมิใจในตัวคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสแล้วก็ให้กำลังใจอลินด้วยนะคะคุณผู้กำกับขอบคุณมากๆเลยจริงๆค่ะผมว่าผมทำงานกับคุณเนี่ยง่ายมากเลยนะครับโหทุกคนแบบว่ามายืนลุมแล้วก็คุยกันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะแล้วนี่คืออะไรโอ้โหนักข่าวมันลุมล้อมเราเต็มเลยอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าอะไรอ่ะเจนเย็นนะบาร์เทนเดอร์เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยนักสืบบันเทิงเขาก็จะพยายามอยากจะคุยอะไรกับอลินก็ไม่รู้นะคะอุ๊ยเขามาคุยกับเราแล้วว่าทุกคนคุณอลินครับผมขอกระซิบบอกคุณสักนิดนึงนะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เป็นเรื่องลับมากๆด้วยอันนี้ผมขอสอบถามคุณได้ไหมครับคุณอรินได้นะคะคุณอยากถามอะไรอรินเหรอคะเรื่องของคุณไอเดนนะคะตอนนี้เนี่ยคุณทราบใช่ไหมว่ากระแสของคุณกับไอเดนนั้นมันมาแรงมากขนาดไหนทุกคนตอนนี้เนี่ยมีทีมอรินไอเดนกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็เชียร์คุณให้คุณสองคนคบกันด้วยอันนี้คุณมีแนวโน้มที่จะคบกันมากขนาดไหนครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแสดงนะคะเรื่องของอนาคตเนี่ยอรินก็ยังไม่ทราบจริงๆตอนนี้อรินกับไอเดนก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะคุณแน่ใจเหรอครับว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ภาพที่ผมได้มาและภาพที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเอ้ยทุกคนแป๊บนึงนะคะอรินขอคุยกับคุณนักข่าวคนนี้ก่อนไม่ทราบว่าคุณหมายความว่ายังไงคะภาพที่คุณได้คืออะไรหรอคุณคงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะผมว่าผมไม่ได้เข้าใจผิดนะครับภาพของคุณที่น้ำตกเนี่ยผมเก็บมาได้หมดเลยเพราะว่าตอนนั้นผมตามคุณไปด้วยอันนี้คุณจะแก้ตัวว่ายังไงครับอรินว่ามันเป็นแค่ฉากการแสดงหรือเปล่าคะเดี๋ยวผมขอตัวแป๊บนึงนะครับบก.ครับคุณอรินเนี่ยบอกว่ามันเป็นแค่ฉากการแสดงซึ่งผมว่ามันไม่ใช่ผมว่ามันจะต้องมีอะไรที่มากขึ้นยิ่งกว่านั้นผมว่าเราควรจะตั้งทีมนักสืบเพื่อสืบหาเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าดาราสองคนนี้ก็ดังไม่แพ้กันเลยขอโทษนะคะอรินไม่ได้ทำอะไรผิดนะคุณคงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะค่ะอันนี้เนี่ยก็ไม่อยากให้มาถามอรินคนเดียวนะคะไม่เชื่อลองไปถามไอเดนดูเลยเพราะว่าถ้าคุณมาพูดแบบนี้ชื่อเสียงของเราทั้งสองคนก็จะเสียหายนะคะเอาเป็นว่าผมมีหลักฐานแล้วกันครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันว่าประชาชนเนี่ยจะเชื่อผมหรือว่าเชื่อคุณกับภาพที่มันเห็นผมบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดาแน่นอนคืออะไรอ่ะดูเขาถ่ายรูปเราใหญ่เลยดูดิตอนนี้เนี่ยอลินต้องบอกว่าอลินพยายามฝืนยิ้มอยู่นะคะคือเขาไม่เห็นอะไรอ่ะหรือว่าเรื่องนั้นเนี่ยคือนักข่าวแอบเห็นหรอคืออลินก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรือเปล่าอ่ะอึดอัดจังเลยอ่ะอลินว่าตอนนี้อลินกลับบ้านก่อนดีกว่านะคะอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วว่ารู้สึกอึดอัดมากโอ๊ยทำไมเรื่องแบบนี้มันต้องเกิดกับอลินอีกแล้วเนี่ยอุตส่าห์มีชื่อเสียงแล้วแท้แฟนคลับกำลังมีเลยอ่ะแล้วคือนักข่าวคนนั้นเขาขู่อะไรอลินหรือเปล่าหรือว่าเขาแอบเห็นอะไรอ่ะเพื่อนลิงก็ไม่รู้จริงๆนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราทำตัวแบบให้ปกติที่สุดก่อนดีกว่าเนาะเราจะได้ไม่มีพิรุธนะคะคือเรื่องนั้นถามว่าอลินถูกใจไหมสิ่งที่ไอเดนทำกับอลินรอบนั้นอลินบอกเลยนะคะว่าอลินรู้สึกแย่มากๆแต่เรื่องทั้งหมดมันก็ผ่านไปแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยกองก็ปิดแล้วด้วยอลินก็ไม่รู้ว่าอลินจะมานั่งร้องไห้ไปทำไมกันกินน้ำก่อนจะได้ใจเย็นๆทุกปัญหามันจะต้องมีทางออกเสมออยู่ดีๆนักข่าวก็มาขู่อลินเฉยเลยอะทุกคนแล้วตอนนี้อลินรู้สึกแบบว่าเครียดมากๆนะดูคิ้วดิถึงน่าจะยิ้มแต่คิ้วแบบคิ้วตกมากๆเลยอะ
โอ้ยสงสารอลินน่ะมีเรื่องทุกครั้งเลยคือต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยทุกคนอลินก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะตอนนั้นครั้งที่แล้วเนี่ยทุกคนเป็นพยานได้ใช่ไหมว่าหลังน้ำตกนั้นอลินเป็นคนห้ามด้วยซ้ำคือเขามาทำแบบนั้นกับอลินเองคนที่เสียหายควรจะเป็นอลินหรือเปล่าแล้วนักข่าวยังไปเก็บภาพนั้นได้อีกหรอหรือว่าเขาได้ภาพตอนฉากอื่นที่เราคุยกันแค่นั้นหรอโอ้ยเฮียด่าตกลงว่ามันยังไงกันแน่เนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามีนักข่าวมาถามเราจะบอกว่าทุกฉากมันเป็นฉากของการแสดงแล้วกันเนาะแล้วนักข่าวนั้นไปเห็นพอดีนะคะเชื่อว่าแฟนคลับแล้วก็ประชาชนของเราเนี่ยน่าจะเชื่อตัวของอลินแล้วก็ไอเดนแหละตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเช็คเรตติ้งนะตอนนี้เนี่ยเรื่องแฮชแท็กอลินกับไอเดนนั้นเยอะมากๆเลยมีแฟนคลับหลายคนเนี่ยอยู่บ้านนี้ลงเรือนี้กันเต็มเลยอยากให้อลินกับไอเดนคบกันแต่พวกเขาหารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยอลินมองว่ามันต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเลยกว่าทุกอย่างเนี่ยจะกลับมาได้เป็นเหมือนเดิมเพราะว่าความรู้สึกตอนนี้เนี่ยมันเริ่มแย่ลงไปทุกวันแล้วจะบอกว่าที่ทำงานกับไอเดนนะคะก่อนที่จะปิดกองรอบนี้เนี่ยก็หนักหนาสาหัสเอาการเลยนะเพราะว่ามันก็คงไม่ได้มีใครรู้สึกดีที่ตัวเองได้ทำแบบนั้นนะเนาะอลินจะได้ไม่เครียดมากเกินไปเรามาดูหนังกันดีกว่าเฮ้ยเช็คเรตติ้งซะบ้างรายงานข่าวนะขณะนี้ตอนนี้นั้นกระแสของอลินแล้วก็ไอเดนเนี่ยมีความพุ่งขึ้นอย่างสูงมากเลยทีเดียวตั้งแต่ละครตอนแรกนั้นเริ่มฉายไปที่ไปถ่ายกันฉากสวยๆอย่างตอนริมทะเลเนี่ยเห็นไหมทุกคนข่าวอลินเต็มไปหมดเลยรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ผลงานของตัวเองเนี่ยออกสู่สายตาประชาชนแล้วแล้วก็มีคนชอบเยอะมากๆเลยแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับทุกคนเพราะว่าข่าวเฉาๆของดาราสาวคนนี้เนี่ยมีเยอะมากๆเอ้ายังไงล่ะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอเดนที่มีภาพหลุดออกมาริมน้ำตกตอนที่ทั้งสองกำลังจูจีสวีทวิดวิวกันและไม่ได้มีกองทีมงานอยู่ตรงนั้นเลยและนักข่าวของเราเนี่ยถ่ายภาพออกมาได้ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะว่าอรินเนี่ยรู้สึกว่าจะสนิทสนมกับดาราชายหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นไอเดนหรือว่าเป็นคุณลิวนั่นเองตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอดาราสาวคนนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าตกลงแล้วเรื่องทุกอย่างนั้นเป็นยังไงแล้วเขาจะคบใครกันแน่ตอนนี้สิ่งที่เรามีเป็นหลักฐานได้และทุกคนจะได้เห็นกันก็คือภาพถ่ายนี้นั่นเองโอ๊ยทุกคนคืออะไรอ่ะทำไมอลินต้องมาเจอกับเรื่องอะไรแบบนี้อีกแล้วอ่ะอลินจะรับเรื่องพวกนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆนะทุกคนดูสิขนาดต้นสังกัดเนี่ยยังส่งข้อความมาหาอลินเลยบอกว่าพวกเราใส่ใจคุณจริงๆนะคือใส่ใจแล้วทำอะไรได้อ่ะคือภาพแบบนั้นออกมาคนเสียหายมันก็คืออลินหรือเปล่าแล้วแบบนี้อลินควรต้องทำยังไงดีอ่ะโอ๊ยอลินร้องไห้หนักมากเลยทุกคนสงสารอลินน่ะแล้วแบบนี้อลินจะต้องทำยังไงดีล่ะเนี่ยคือต้องร้องไห้ออกไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่านักข่าวก็ต้องมาลุมจะบอกว่าเรื่องทุกเรื่องที่มาทั้งหมดเนี่ยสำหรับผู้หญิงแค่ตัวคนเดียวอย่างอลินเรียกได้ว่าหนักหนาสาหัสมากๆเลยนะคะงานก็กำลังรุ่งแล้วอยู่ดีมีภาพหลุดออกมาอีกแล้วอย่างนี้อลินจะทำยังไงดีอะโอ้โหขนาดนั่งฉี่ยังร้องไห้เลยทุกคนดูหน้าดิมีเรื่องแบบนี้มาให้อลินปวดหัวอีกแล้วอะทุกคนอลินไม่ได้ทำอะไรแท้ๆอะทำไมเรื่องทุกอย่างมันต้องมาเกิดกับอลินแบบนี้ด้วยอะตอนนี้อลินปิดโทรศัพท์ไปแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกตอนเช้าเนี่ยมีแต่นักข่าวโทรหาอลินทั้งนั้นเลยโอ้ยทำอะไรอะนอนเหรอโอ้ร้องไห้อีกแล้วน่าสงสารน่ะเอ้าไทยโทรมานะคะทุกคนเดี๋ยวลินต้องรับโทรศัพท์ไทยก่อนแกเป็นยังไงบ้างฉันเห็นข่าวแล้วนะแกร้องไห้อยู่หรือเปล่าเนี่ยฉันโอเคแกไม่เป็นไรหรอกมันก็รู้สึกแย่แหละแต่ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงดีอะฉันว่าบางทีเนี่ยแกควรหยุดพักการทำงานของแกก่อนนะหลังจากที่ละครนี้ออกไปเนี่ยกระแสแกก็ดีอยู่แล้วยังไงแกมีข่าวกับไอเดนก็ยังดีกว่ามีข่าวกับคนอื่นนะส่วนลิวเนี่ยแกก็ต้องห่างเขาบ้างฉันรู้ว่าเขาเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ดีของแกเหมือนกันเป็นรุ่นพี่ที่โอเคแต่บางทีแกก็ควรจะรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองนะตอนนี้แล้วแกก็ควรจะย้ายไปอยู่ที่อื่นซะก่อนไปพักรักษาตัวรักษาใจของแกซะแล้วก็หนีให้พ้นจากนักข่าวพวกนี้ด้วยฉันว่ามันน่าจะช่วยแกได้นะฉันน่าจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดสักพักนึงอะบ้านหลังนี้ยังไงแกก็ช่วยฝากเข้ามาดูด้วยนะฉันยังไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวฉันกลับมาหลังนี้แหละโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็จะย้ายไปแล้วนะคะก็ต้องบอกลาเมืองนี้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวอลินจะกลับมานะคะบ้านสุดรักสุดห่วงของอลินเนี่ยก็จะยังไม่ทิ้งไปไหนหรอกเพราะว่าเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้นะคะส่วนพ่อแม่เนี่ยอยู่ไกลมากๆเลยอลินไม่สามารถเดินทางข้ามมาเพื่อมาเรียนมหาลัยที่นี่ได้นะคะแล้วก็ทำงานลำบากมากๆด้วยเป็นว่าตอนนี้เนี่ยอลินลงทุนเงินเล
ล็กๆน้อยๆซื้อบ้านเล็กๆหลังหนึ่งที่อ่าวอันนี้นะคะอลินว่าอลินเอาหลังนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าใหญ่ดีนะคะอันนี้มันดูเล็กไปนิดนึงอะแล้วบ้านหลังนู้นเนี่ยที่อลินย้ายมานะทุกคนต้องไปวางเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะคะเราจะได้แบบว่าไปตกแต่งบ้านหลังนู้นกันแล้วล่ะค่ะถ้าย้ายกลับไปเนาะส่วนหลังนี้เนี่ยคือคงไม่ได้อยากแต่งอะไรอะเพราะว่ามันก็สวยของมันอยู่แล้วเนาะอลินน่ะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าไม่ชอบห้องนอนหรือว่าห้องอะไรแบบนี้เก่าๆนะคะเอาไปว่าเดี๋ยวอลินเนี่ยจะเริ่มต้นตกแต่งจากห้องนอนก่อนแล้วกันเนาะห้องอื่นยังไม่ตกแต่งแล้วกันนะคะเพราะว่ามันก็สวยของมันอยู่แล้วแต่ห้องนอนเนี่ยไม่ได้เลยขอให้มันแบบมีความเป็นแบบโมเดิร์นนิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะทุกคนขออนุญาตเรียกช่างมาก่อนคือต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงห้องครั้งนี้เนี่ยทำให้ลีมีความสุขเหมือนกันนะคะบางทีเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องราวต่างๆมากมายให้เรานอนไม่หลับอะไรอย่างนี้ก็สบายใจดีเหมือนกันนะทุกคนก็เป็นห้องนอนของรินเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าดูดีมากแม่อีกนิดนึงแล้วกันนะเอาอีกห้องนึงนะคะขออีกแค่ห้องเดียวเท่านั้นเพราะว่าห้องนี้เนี่ยมีความสำคัญกับบ้านอรินมากๆเลยเพราะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะเรียกได้ว่าเป็นประตูบานแรกที่ทุกคนเข้ามาเนี่ยจะได้เห็นกันเลยทีเดียวเชียวโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือการแต่งห้องคร่าวๆของอรินนะคะอันนี้บอกว่าลวกมากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะคะส่วนห้องอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องครัวจริงๆแล้วห้องครัวเนี่ยสวยอยู่แล้วนะคะไม่ค่อยอยากแต่งเลยแค่ปรับพื้นแล้วก็ปรับวอลเท่านั้นเองนะคะเฮ้ยใครเข้ามาน่ะเอ้าไทยทำไมไทยเดินคอตกไปอย่างนั้นน่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะอยู่ดีๆก็เศร้าแกเข้ามาก่อนอันนี้บ้านใหม่ฉันเองฉันรีพายมาลองมาดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างแล้วแกย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยแกคิดว่ายังไงบ้างอ่ะมันดีไหมอ่ะฉันว่ามันก็นี่แหละแกหิวใช่ปะเห็นเดินคอตกมาเลยแป๊บนึงเดี๋ยวฉันทำอาหารให้กินเอ้าแล้วแกย้ายอยู่ที่นี่แล้วไอเดนเขาว่ายังไงล่ะเดี๋ยวเขาไปไม่เจอแกเดี๋ยวเขาก็ตามมาโวยวายแกที่นี่อีกแล้วแกจะโอเคเหรอฉันว่าเขาคงไม่รู้หรอกวิมีเพื่อนบ้านมาหานะคะเดี๋ยวขออนุญาตทำอาหารต่อแป๊บนึงนะคะตอนนี้แบบอันนี้คงคิดถึงบ้านนะคะดูน้อยน่าดูเลยโอ้น่ากินมากเลยอ่ะมันมีกระเทียมแบบว่าชั้นเลิศนะคะแสงมีประกายวิบวับวิบวับด้วยสวัสดีค่ะพนุ่มนี่หล่อจริงเลยนะสาวน้องคนนี้เนี่ยฉันว่าน่าคุ้นๆอยู่นะคะเหมือนอลินเลยน่ะใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะอลินย้ายมาอยู่ที่นี่สักพักนึงน่ะฉันได้ยินข่าวของคุณมาเยอะมากๆเลยฉันว่าจะไม่พูดถึงมันดีกว่าแต่แอบถามนิดนึงได้ไหมคะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอลินคือทำไมตะกุกตะกักจังล่ะคะมันเป็นแค่ฉากการแสดงอะค่ะคุณพี่อลินไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มันออกมาแบบนั้นนะคะแต่นักข่าวคงเข้าใจผิดกันไปเองไม่เป็นไรค่ะฉันเนี่ยก็มันเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะคะไม่ว่าอะไรฉันก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งมากมายหรอกแต่ฉันขอถามนิดนึงได้ไหมคะว่าแล้วคุณไอเดนกับคุณเนี่ยตกลงว่ายังไงกันไอเดนกับฉันก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันนะคะแต่ว่าอนาคตไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราก็เป็นแค่นี้กันก็พอแล้วค่ะไม่ได้อยากเป็นมากกว่านี้เลยแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะคุณพี่ครับไหนคุณพี่บอกว่าจะไม่อยากยุ่งเรื่องของเขาไงครับคุณพี่ผมว่าคุยกับผมดีกว่านะไทยฉันขอบคุณแกมากๆเลยนะที่แกช่วยฉันน่ะฉันว่าวันนี้เนี่ยเราลองไปเดินซื้อของหรือว่าไปเดินเล่นกันไหมอลินเผื่อแกเนี่ยจะได้มีความสุขแล้วก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเครียดเรื่องนี้เอาว่าครั้งนี้แกอยากกินอะไรบอกฉันละกันโอเคค่ะเพื่อนบ้านเขาจะกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เรียกรถเลยดีกว่ามาถึงแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็คือสวนสาธารณะนะคะของเมืองใหม่ที่ไทยเนี่ยเป็นคนชวนเข้ามาก็โอ้มีของเยอะแยะมากมายเลยอะสงสัยตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนสาธารณะของพวกเจ้าตูบแล้วก็น้องเหมียวต่างๆนั่นเองนะคะมีของเล่นเยอะมากๆเลยอุ้ยตายแล้วใครน่ะพ่อหนุ่มเฮ้ยทุกคนคนนี้เขาเป็นแฟนคลับเรานะคะแล้วเขาก็มากีการเราเฮ้ยเขาหลอนอะเนี่ยใครเดินมาน่ะทำไมไอเดนเขาหน้าเศร้าจังเป็นอะไรมาหรอโอ้โหขนาดมันย้ายเมืองหนีมาไกลแล้วสายสื่อบันเทิงยังตามมาอีกเหรอขนาดย้ายเมืองมาแล้วนะเนี่ยคนยังตามเกณฑ์อลินมากขนาดนี้เลยอะทุกคนตอนนี้เนี่ยอลินว่าอลินย้ายที่ก่อนดีกว่านะคะตัวของไอเดนเนี่ยเขาก็อยากจะนัดมาคุยที่นี่ด้วยนะคะเขาถึงตามอลินไปตอนนั้นน่ะเนาะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะสงสัยเขาจะเศร้าเรื่องอลินนั่นแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายแล้วทุกคนคืออยู่ดีๆไอเดนเขาก็มาจูบอลินเฉยเลยอะแล้วดูดินักข่าวแบบว่ายืนอุ๊ยตายแล้วเป็นข่าวอีกแน่เลย
คือผมจะไม่เศร้าได้ยังไงล่ะผมเห็นอลินเนี่ยไปเที่ยวกับไอ้ไทยกัน2คนตามลำพังอีกแล้วผมโคตรรู้สึกแย่เลยผมตามเธอมาเพราะว่าผมจะง้อเธอนะโอ๊ยตายแล้วผู้หญิงคนนี้ตามผมมาถึงนี่เลยเหรอเนี่ยโอ๊ยเฮ้ยนี่ไอเดนเขากำลังยืนคุยกับนักข่าวนี่หรือเขามีแผนการอะไรบางอย่างนะเอาละสิทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอยู่ดีเขาแอบมาคุยกับนักข่าวในห้องแบบส่วนตัวแล้วห้ามคนอื่นเข้าเลยอะเขาจะมีแผนอะไรหรือเปล่าอะอุ้ยทุกคนทำไมไอเดนเขามาทำอลินแบบนี้ล่ะแล้วนักข่าวยืนอยู่ข้างหลังอะอลินไม่เห็นหรอโอ้โหอยู่ดีๆเขามาทำดีกับอลินแล้วให้นักข่าวถ่ายภาพไว้คืออะไรอะทำไมไอเดนเป็นอย่างเงี้ยเอานักข่าวมาถ่ายอีกแล้วอุ้ยเนี่ยทุกคนไอเดนเขาต้องมีแผนการอะไรบางอย่างแน่ๆเลยอะเขาถึงมาทำดีกับอลินแบบเนี้ยทันทีตอนแรกเนี่ยเขายังเศร้าอยู่เลยนะคือไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่นะคะไอเดนเนี่ยแต่ว่าบอกได้เลยว่านักข่าวเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วอลินเนี่ยคือต้องสังเกตนะคะว่านักข่าวเนี่ยจะเข้ามาข้างหลังอลินตลอดเลยแล้วอลินไม่เห็นเลยนะคะเมื่อกี้อลินยืนอีกฝั่งนักข่าวก็มาอีกฝั่งตอนนี้อลินเปลี่ยนฝั่งนักข่าวเขาก็มายืนถ่ายข้างหลังอีกแล้วโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นแผนการอะไรบางอย่างแน่ๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะวันนี้ที่เข้ามาหาอลินนะตอนนี้เนี่ยอันนี้ขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยจังเลยอ่ะโอ้โหนักข่าวปลอมตัวด้วยนะตอนแรกเขาไม่ได้ใส่ชุดนี้นะคะตอนนี้ใส่อีกชุดนึงแล้วไปเหอะกลับบ้านคืออลินต้องขอคุยกับไอเดนนิดนึงแล้วล่ะค่ะอลินข่าวที่ออกมานะผมขอโทษนะผมไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใครมาเห็นคุณแบบนั้นหรอกไม่เป็นไรหรอกค่ะไอเดนคือจริงๆแล้วเนี่ยอลินก็บอกว่าเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะคะแต่ผมไม่อยากเป็นเพื่อนกับคุณนะลินผมไม่ยอมเป็นเพื่อนกับคุณเด็ดขาดเลยไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมจะทำทุกอย่างให้คุณกลับมาหาผมให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนคุณเตรียมตัวไว้ได้เลยนะลินไอเดนคะอลินพูดกับคุณด้วยดีๆแล้วนะกว่ากองนั้นจะปิดได้อลินก็เครียดจะตายอยู่แล้วแล้วกลับมาอลินต้องเจอข่าวแบบนี้อีกอลินขอได้ไหมคะตอนนี้เนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไปก่อนอนาคตจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตอลินขอเข้าบ้านก่อนนะคะเอาตรงๆนะทุกคนไม่ว่ายังไงเนี่ยผมก็ไม่ยอมปล่อยผู้หญิงคนนี้ไปเด็ดขาดเพราะว่าผมรักเธอเขาแล้วแหละห้องน้ำเนี่ยดูมันจะเล็กเหลือเกินอยากจะให้ห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องน้ำน่าจะดีกว่านะคะเฮ้ยไอเดนทุกคนคือไอเดนหลอกล่ออลินอีกแล้วอะทำไมไอเดนเป็นคนแบบนี้อะไอเดนคุณไม่ควรทำกับอลินแบบนี้อีกนะคะต่อไปนี้เนี่ยอลินว่าเราอย่าเพิ่งเจอกันเลยเนาะเราเจอกันแค่เฉพาะเรื่องงานนะคะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเราอย่าเพิ่งมาเจอกันนะไอเดนได้โปรดเถอะอลินแย่จะตายอยู่แล้วทุกวันนี้นักข่าวตามอลินไม่หยุดคุณรับผิดชอบอะไรบ้างไอเดนทุกวันนี้อลินยังแย่ไม่พอหรอคะคนอื่นมาทำแบบนี้อีกอะไอเดนคุณกลับบ้านเถอะค่ะตอนนี้ขออยู่เงียบๆที่นี่คนเดียวนะคะคุณอย่ามาที่นี่อีกนะรอบนี้เนี่ยผมก็ได้ในสิ่งที่ผมอยากได้ไปแล้วส่วนอนาคตผมจะทำทุกอย่างให้อลินกลับมาเป็นของผมให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามถ้าคุณอาจจะยังไม่สังเกตคุณดูทางขวาของหน้าพวกคุณสิผมเตรียมนักข่าวเอาไว้หมดแล้วบอกได้เลยว่ารอบไหนก็ตามอลินไม่มีทางรอดจากผมไปได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นไอ้ไทยหรือไอ้ริวผมจะไม่ปล่อยเธอให้กับมันเด็ดขาดตายแล้วทุกคนแล้วเนี่ยคนนี้จำได้ไหมนักข่าวซึ่งตามติดอลินกับไทยมาหลายรอบมากๆแล้วดูเขาทำหน้าดิแสดงว่าเขาจะต้องเจอช็อตอะไรบางอย่างนะคะคิดว่าตัวของไอเดนเองเนี่ยน่าจะจ้างนักข่าวให้มาตามติดแล้วก็ถ่ายช็อตหวานๆของตัวเขากับอลินอย่างแน่นอนเลยโอ้โหแล้วอลินจะเป็นยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหทางหน้าของอลินตอนนี้เนี่ยแอบมานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวแล้วนะทุกคนดูดิน้ำตาหยดเป็นหยดเลยอะคือนั่งร้องไห้แล้วว่าคือสงสารอลินมากๆเลยอะคือผู้หญิงคนเดียวนะคะต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ขนาดหนีย้ายมาตัวของไอเดนยังตามมารังควานอีกนักข่าวก็ยังมาอีกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยอลินก็โดนรังควานอยู่ตลอดเวลาเลยจริงๆนะคะอลินว่าอลินต้องเปิดข่าวดูแล้วล่ะค่ะทุกคนต้องมาดูซิว่ากระแสของตัวเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะดีขึ้นไหมประกาศค่ะข่าวด่วนตอนนี้นะคะต้องบอกว่าดาราสาวแล้วก็ดาราหนุ่มอย่างอลินแล้วก็ไอเดนนั้นกระแสไม่มีตกเลยทีเดียวเพราะว่ารอบล่าสุดนี้นะคะทางอลินแล้วก็ไอเดนเนี่ยมีภาพหลุดออกมาอีกแล้วซึ่งตอนนี้ดาราสาวและดาราหนุ่มยังไม่ได้มีผลงานการแสดงอะไรออกมานะคะเพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่าเป็นเพียงแค่บทบาทการแสดงคงไม่ได้แล้วถ้าไม่เชื่อแล้วก็ไปดูภาพนี้กันเลยดีกว่า
ไม่รู้ว่าดาราสาวของเรานั้นจะโกหกไปได้อีกนานแค่ไหนแล้วเขาจะออกมาบอกอะไรหรือเปล่าตกลงแล้วไอเดนนี่จะยังไงแล้วลิวคือจะยังไงหรือว่านางจะเป็นดาราสาวที่ฉาวงการนี้ที่สุดนะตอนนี้ก็เป็นได้รูปหลุดมาขนาดนี้แล้วต้องออกมาพูดแล้วล่ะค่ะอลินว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณนั้นจะเลือกใครกันแน่แล้วตกลงใครคือแฟนตัวจริงของคุณกันแน่จะมาฉาวแบบนี้บอกได้เลยว่าวงการนี้นั้นไม่ต้อนรับคนที่ต้องมานั่งโกหกสื่อและสังคมอย่างคุณแน่นอนค่ะค่ะวันเร็วๆนี้คงจะมีการแถลงกันอย่างแน่นอนคือไม่ได้มีอะไรดีเลยอะทุกคนอุ้ยสงสารน่ะอลินตอนนี้คือต้องบอกว่าแย่มากๆแล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะอะไรเนี่ยอลินก็โดนไปหมดเลยอลินไม่รู้ว่าอลินจะทำยังไงแล้วอะค่ะไม่ว่าอลินจะทำอะไรก็ตามมันจะต้องมีแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาหาอลินทั้งนั้นเลยไพ่แกเห็นข่าวใช่ไหมแกถึงมาหาฉันนะขอบคุณมากๆเลยนะแกเข้ามาก่อนสิมากินข้าวก่อนแกเป็นยังไงอลินฉันเห็นข่าวแล้วแหละแกอย่าท้อนะตอนเนี้ยแกฉันไม่ไหวแล้วว่าไททำไมฉันถึงรู้สึกแย่ได้ขนาดเนี้ยโอ้โหหน้าเบะมากเลยนะคะลินมีแต่นักข่าวรวมทั้งนั้นเลยภาพที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดีด้วยแล้วคนที่มาคนแรกเนี่ยก็คือเพื่อนสนิทมากๆของอลินนั่นเองอย่างไทยนะคะฉันมีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยการเข้าสู่วงการนี้มันทำให้ชีวิตฉันไม่มีความสุขเลยอะแล้วทำไมไอเดนเขาถึงไม่เลิกที่จะยุ่งกับฉันสักทีโอ้ยแกก็รู้อยู่นี่ฉันว่าไอเดนน่ะรักแกมากๆเลยนะแล้วเขาก็คงจะยอมทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้แกจากไปล่าสุดนี้เนี่ยแกก็ไปไล่เขาอีกแล้วใช่ไหมล่ะฉันเห็นตอนที่เดินสวนกันมาเขาหน้าเศร้าออกมาจากทางบ้านแกแกควรลองเปิดใจให้เขาสักทีนะการมีคนรักที่ดีแล้วเข้ากับเราได้เนี่ยมันยากมากเลยนะรินฉันอยากอยู่คนเดียวแล้วนะไทยเพราะว่าตัวฉันกับเขาเนี่ยมันเดินมาไกลเกินไปแล้วอะแล้วตอนนี้เนี่ยกระแสสังคมอะมันโจมตีมาที่ฉันอย่างเดียวเลยอะแกมันไม่ได้ว่าอะไรไอเดนเลยทำไมฉันต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยอะทำไมฉันต้องรู้สึกแย่รู้สึกเศร้าอยู่คนเดียวด้วยทำไมเรื่องทุกอย่างมันต้องมาหาที่ฉันแกรู้ไหมว่าฉันโดนไอเดนทำอะไรมาบ้างเขามาที่บ้านฉันเขาไม่ได้มาอย่างเดียวนะแกเขาไม่ได้มาเปล่าๆนะเขาทำแทบจะทุกอย่างเลยอะแกแต่ดูแล้วเนี่ยไอเดนเขาก็เป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างรุนแรงแกไปพูดไม่ดีกับเขาแกโดนแบบนั้นเนี่ยฉันว่ามันก็เหมาะกับไอเดนดีนะขอบคุณมากๆเลยนะไทยขอบคุณที่แกเนี่ยรับฟังปัญหาของฉันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนฉันตลอดเวลาถ้าไม่มีแกเนี่ยฉันบอกได้เลยว่าฉันก็คงไม่รู้จะปรึกษาใครแล้วขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีมาตลอดฉันบอกได้เลยนะว่าฉันเนี่ยรักแกมากๆแล้วก็อยากให้แกเป็นเพื่อนฉันตลอดไปโอ้อลินแกไม่ต้องคิดมากหรอกฉันก็รักแกเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันต้องไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวไว้ฉันมาหาแกใหม่ฉันต้องไปเรียนแล้วแหละอลินเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดีนะทุกคนแล้วเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะอ่อนแอแม้ว่าการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์แล้วก็น้ำหนักของเธอที่ลดลงไปไม่ได้ทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งขึ้นมาเลยแต่อย่างใดจริงๆแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ของอลินที่ออกมาเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งแล้วก็แก่นแก้วแสนสนมั่นใจในตัวเองนั้นข้างในลึกๆแล้วเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอมากๆผมจะอยู่คอยเป็นเพื่อนเธอเองทุกคนไม่ต้องกังวลนะว่าผมจะเศร้าเรื่องเธอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมกับอลินเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วแหละแต่ตอนนี้นั้นผมต้องกลับบ้านก่อนคือจะบอกว่าโดดมาคาบนึงเพื่อมาหาอลินแล้วก็มาปลอบนางนี่แหละแต่ตอนนี้เนี่ยผมต้องไปเรียนแล้วนะครับเพราะว่าผมเข้าคาบเรียนสายแล้วโอ้โหตอนนี้เนี่ยไทยก็กลับบ้านแล้วอลินก็คงยังไม่รู้ว่าครั้งนี้ที่ไทยมาหาและมาปลอบใจนั้นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ไทยจะได้มาหาอลินที่นี่ก็เป็นได้เพราะว่าระหว่างทางเดินกลับบ้านของไทยนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งครั้งหน้าเนี่ยทุกคนจะได้รู้กันว่าไทยจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเขาจะได้กลับมาที่นี่อีกหรือเปล่า